بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเมตตาฮิดายะห์ตอฟีกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์และวันสิ้นโลกที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านพี่น้องครับรายการอัลกุรอานทรงค่าผู้รู้มีคุณได้มาพบกับท่านพี่น้องในเรื่องของการส่งเสริมให้ลูกหลานของเราเนี่ยเรียนรู้และท่องจําอัลกุรอานเราจะทําอย่างไรเพราะว่ากุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกว่าไม่ใช่เอาเก็บใส่ตู้ไม่ได้ตั้งโชว์อยู่บนหลังตู้แล้วไม่ได้ซื้อกุรอานกันมาเพื่อที่จะสะสมว่าฉันมีรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนี้แต่ทำอย่างไรจะให้อ่านกุรอานท่านพี่น้องวันนี้ถามจริงๆว่ามีบ้างยังที่อ่านกุรอานแล้วกุรอานขาดหรืออ่านกุรอานหลุดขามือเหมือนกับเวลาเราใช้ปากกาวันนี้ใช่ไหมล่ะบางคนใช้ปากกาจนกระทั่งหมึกหมดจนหยดสุดท้ายอ่ะท่านพี่น้องครับอันทำดูลินแน่คุ้มจริงๆหรือบางคนใช้ดินสอจนกระทั่งเหลาสั้นเหลือนี่แค่นี้ท่านพี่น้องครับจากเล่มแท่งยาวๆเนี่ยนะไล่อะไรนะเขาเรียกเหลาจนกระทั่งมันเหลือสั้นแค่นี้เองอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านพี่น้องครับอ่านกุรอานก็เหมือนกันวันนี้เปิดไปเปิดมาเปิดไปเปิดมาปกมันหลุดจนกระทั่งว่าโอ้โหกุรอานมันอ่านเก่าคามือเราเนี่ยท่านพี่น้องเคยยังเพราะส่วนมากเราเห็นกันก็คือว่าซื้อใหม่เวลาเขามีโฆษณาอะไรใหม่ก็ซื้อใหม่ซื้อใหม่มันยังไม่ได้ขาดมันยังไม่ได้อะไรเลยนะท่านพี่น้องนะวันนี้คำถามที่ถามแล้วก็ท่านพี่น้องผมยังค้างท่านพี่น้องอยู่ก็คือว่าแล้วตกลงเนี่ยมันจะเริ่มยังไงเริ่มอายุเท่าไรแล้วเริ่มอย่างไรนะครับผมขออนุญาตนำคำพูดนะครับของท่านดร.อับดุลสลามมาบอกกับท่านพี่น้องว่าวันนี้มีคนถามท่านว่าแล้วตกลงเนี่ยจะให้ลูกเนี่ยให้เด็กเนี่ยท่องจำกุรอานอายุเท่าไรท่านให้คำตอบอย่างนี้ว่าท่านพี่น้องครับเด็กที่จะเริ่มท่องจำกุรอานนะพยายามเริ่มกับเขาก็คือว่าครอบครัวเนี่ยควรจะเริ่มกับเขาก็คือก่อนอายุที่เขาจะเข้าโรงเรียนไม่ใช่ชิงสุกก่อนหามนะแต่ชิงก่อนที่ลูกหลานของเราเนี่ยจะไปได้ยินอะไรของโรงเรียน ขอโทษครับท่านพี่น้องวันนี้ท่านพี่น้องลองดูเด็กของเราในเวลาอยู่บ้านเนี่ยสองขวบสามขวบพูดแจ้วแจ้วแจ้วแล้วนะเก่งแต่เวลาเราจะสอนอะไรบางทีก็เอามั่งไม่เอามั่งก่อนจะสอนรู้เรื่องมันไม่มีอะไรที่ดึงดูดหรือเขาเรียกอะไรนะแรงจูงใจอ่ะแต่เวลาไปโรงเรียนไทยที่เขาบอกว่าไปโรงเรียนอนุบาลเข้าอนุบาลที่อนุบาลจะมีครูหน้าตาดีอนุบาลจะมีครูที่ถูกฝึกอบรมมาว่าเด็กจะต้องเป็นอย่างนี้เธอจะต้องอย่างนี้นะเวลาครูสอนนะก็เอ้ยกอไก่ข้อไข่อยู่ในเล้าอะไรตามภาษาเด็ก A B C D E F G อะไรก็แล้วแต่เด็กเขาท่องได้ภาษาไทยเขาอ่านถึงครบตัวฮอนกฮูกทั้งดียังไม่รู้ตัวแต่เขาจะมีภาพเป็นกอไก่ก็มีกอไก่อ้าวนักเรียนตัวนี้ตัวอะไรมันเห็นภาพกอไก่แล้วก็มีอะไรตัวกอไก่พยัญชนะขอไข่มีไข่เป็นฟองแล้วก็มีขอไข่เวลา A A N ก็มีตัวมด A N มดได้2เลยได้ตัวหนังสือด้วยได้คำด้วยและได้แปลด้วย A N มด B boy เด็กผู้ชายบางโรงเรียนก็จึงมีการทำใหม่เพราะเขารู้แล้วว่าเด็กเนี่ยสอนอะไรไปแล้วมันจะง่ายเหมือนกับวันนี้เขาก็สอนแบบนี้ท่านพี่น้องครับอัลีฟอัลลอฮ์บาไบตุลลอฮ์ตาเตาบัตซาสวาบยิมยันนาฮาฮัดยุนคอคุตบะแต่ครั้งนี้ภาพมันจินตนาการไม่เห็นเหมือนเขาท่านพี่น้องลองดูนะตอนที่อะไรครับภาษาอังกฤษมันมีตัวหนังสือมีรูปภาษาไทยมีตัวหนังสือมีรูปแต่ภาษาอาหรับท่านพี่น้องอัลีฟอัลลอฮ์โอ้งงเลยจะไปวาดอัลลอฮ์ยังไงให้เห็นอัลีฟกับอัลลอฮ์ก็ได้แต่ท่องไปแต่ถ้าสมมติบางโรงเรียนเขาเปลี่ยนใหม่อนุบาลอาลีฟอาซาดุนอาลีฟสิงโตบาบัตตอปาเป็ดใช่ไหมตาอะไรครับว่าไปซาว่าไปยิ้มว่าไปเอารูปสัตว์ทั้งหมดมาหรือบางคนบอกไม่ชอบสัตว์ไปหาผลไม้ก็ผักมาต้องทำกันบ้านหน่อยอาลีฟอะไรผักอะไรบาอะไรว่าไปเช่นบาบานานัสก็อะไรครับเป็นสับปะรดว่าไปตาตุ๊ฟ้าก็เป็นแอปเปิลว่าไปเวลาเด็กมันได้เห็นรูปเนี่ยนะเขาจะได้ตัวพยัญชนะแบบไม่รู้เรื่องหรือหลักสูตรอินโดนีเซียท่านพี่น้องครับท่านบางคนอาจจะบอกว่าไม่เหมาะมึงผมขออนุญาตนำเสนอของอินโดนีเซียนิดหนึ่งที่บอกว่า
ผมไปอบรมหลักสูตรมาเขาบอกว่าคุณไปสอนอลิบาตาเป็นสูตรของไอโดเรมีฟาซอลลาเซโดก็ได้อาบาตาซาจาฮาคอดาซารอซาซาชาซอดอซออากอฟาก็กาลามานาวะฮายาท่องแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าทำไงก็ได้เด็กจำได้ว่าถ้าอลิฟอ่านอาบาบาตาตาเวลาอีก็อีบีตีซีจีฮีคีดีซีรีซ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 ีดีซีอีกีกีฟิกีกีลีมีนีวีฮีถ้าอู้ก็อูบูตูซูยูฮูคุถามว่าท่านพี่น้องมันบาปไหมเราไม่ได้ไปทำเป็นเพลงแต่เราจะทำให้เด็กจำอยู่ในความทรงจำอินโดนีเซียเขาก็ใช้สูตรนี้อันนี้คือเรื่องการถ่ายออกเสียงฐานเสียงแต่ถ้าตอนเด็กๆผมถูกฝึกอย่างนี้อาลีบอมซอไออาลีบอมซาอาลีบอมซาดาตาอะอาลีบอมซาบาวออีอาลีบอมซาดาปันอุอะอีอุเรียนทุกวันไม่รู้ว่าย้อนสอนมาเนี่ยเพื่ออะไรแต่รู้เลยว่าไอ้บทเนี่ยท่านพี่น้องครับมันคือยิ่งกว่าสูตรคูณอีกอลีบอัมซาดาตาอะอลีบอัมซาบาวออีอลีบอัมซาดาปันอุอะอีอุอลีบาดาตาอับอลีบาบาวออิบอลีบาดาปันอุบวันนี้ก่อนจะนอนเราให้ลูกของเราเนี่ยท่านพี่น้องวันนี้มาบาตาซาญาฮาคอดาซารอซาชาซาซอดอซออากอฟากอกะลามะนาวะฮายาอ้าวเก่งมากให้5บาทแรงเสริมมาท่านพี่น้องมีบ้างแล้วเสร็จแล้วเด็กเขาก็จะจำวันนี้เด็กเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมล่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนก่อนจะนอนลูกจะบอกว่าย่อวันนี้จานใดอีบีตีซีจีแล้วเด็กเขาก็จะขำแล้วเขาได้ยินไงแต่เขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเนี่ยเรากำลังสอนภาษาอาหรับให้เขาพวกนี้เริ่มบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดูเด็กมันก็อัลฮัมดูลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมดูลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนก่อนนอนนะท่านพี่น้องตอนที่เขานอนแขนเราตอนเขาเล่นกับเราตอนที่เขาอะไรครับกำลังอยู่กับเราท่านพี่น้องนั่งรถไปเอามาอ่านอัลฮัมดูกันดีกว่าเวลาเขาได้ปุ๊บแล้วอยู่ๆอย่าไปบอกนะนายมาท่องย่อฟังหน่อยให้10บาทเด็กบางทีเขาไม่เอานะดังนั้นวันนี้ถึงบอกว่าอายุของเขาที่เหมาะสมก็คืออะไรเริ่มเลยเริ่มคุยได้เริ่มพูดภาษาคนรู้เรื่องท่านพี่น้องนะเริ่มเลยไม่ต้องรอเข้าโรงเรียนไม่ต้องรอภาษาอังกฤษเอาไปก่อนไม่ต้องรอภาษาไทยเอาไปก่อนแล้วเสร็จแล้วเวลาเรียนถามว่าเรียนยังไงเรียนคนเดียวก็เรียนเป็นโรงเรียนเรียนเป็นกลุ่มไหนดีกว่ากันดีคนละแบบท่านลองดูลูกท่านเดี๋ยวถ้าเรียนคนเดียวแล้วเขาใส่ใจไหมล่ะถ้าไม่ใส่ใจเอาไปเรียนเป็นกลุ่มเขาใส่ใจเพราะมันต้องมีแข่งขันแต่ถ้าลูกของเราเรียนคนเดียวดีก็เรียนคนเดียวเพราะถ้าไปเรียนเป็นกลุ่มเดี๋ยวไปเล่นไม่ท่องหนังสือมันต้องดูมุมใครมุมมันนะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาเรียนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มจะท่องจริงๆก็คือท่านพี่น้องครับอายุสัก5ขวบถึง15อันนี้โดยทั่วไปอาจจะต่างจากประเทศอินโดนีเซียที่ได้ไปคุยมาโรงเรียนหนึ่งเขาบอกว่าของเขารับเด็กอายุ18ที่ให้เขาอิ่มเอิบกับการได้การเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว15มาเริ่มต่อสอนตั้งแต่พยัญชนะแล้วหลังจากนั้นก็ได้ครับจะเริ่มสอนท่องจำเขาก็เริ่มอีกแบบนึงแต่โดยทั่วไปกับทั่วโลกแล้วจะบอกว่าเด็กที่เหมาะสมจริงๆก็คือกับการท่องเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยตั้งแต่5ขวบแต่ซะลัฟซอลแลห์ท่านพี่น้องครับซอลาฮิมุลลอฮ์ชาวซะลัฟซอลแลห์บอกว่าถ้าจะให้ลูกเริ่มท่องตามท่องจำกุรอานท่านพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่อายุที่ต่ำกว่า3ขวบก็คือ2ขวบเริ่มพูดได้ท่านพี่น้องเริ่มเลยแต่คันนี้บรรยากาศบ้านท่านมีหรือเปล่าถ้าบรรยากาศบ้านท่านมีตัวท่านเป็นคนที่ท่องจำกุรอานตัวท่านเป็นคนที่เรียนรู้อัลกุรอานท่านพี่น้องมันก็จะเริ่มได้แล้วมันก็จะไปกันได้แต่ถ้ามันไม่มีเลยบ้านท่านไม่มีบรรยากาศเลยแล้วไม่เริ่มต้นเลยแต่บอกว่าอยากให้ลูกท่องจำกุรอานอยากให้ลูกท่องจำกุรอานพ่อแม่ยังไม่ละหมาดเลยท่านพี่น้องนะอัลลอฮฺมุสลิมผมขออนุญาตยกตัวอย่างคนที่ผมรู้จักครอบครัวหนึ่งท่านพี่น้องครับเขาเป็นคนที่เรียกว่าถามว่าเคร่งครัดไหมเป็นคนที่เคร่งครัดและรับใช้ทำงานศาสนาวันนี้ท่านพี่น้องครับลูกเขาเนี่ยผมขออนุญาตนะคือขออนุญาตครอบครัวนี้ด้วยที่บอกว่าขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างเสริมกับสิ่งที่ผมพูดด้วยก็คือว่าเขาเป็นสามีภรรยาถามว่าวันนี้ภรรยาอยู่บ้านเฉยๆแต่ใส่ใจในเรื่องอาหารที่จะให้ลูกทานใส่ใจกับสิ่งที่บอกว่าลูกจะกินอะไรแล้วก็ใส่ใจกับการที่จะให้ลูกท่องอะไรเขาเปิดซีดีเปิดเทปให้ลูกฟังเขาจะทำอะไรผมยังไม่เคยคุยกับเขานะแต่ที่ฟังจากสามีเขาเนี่ยแล้วเสร็จแล้วส่งลูกไปเรียน
แล้วปลูกฝังให้ลูกรักท่องจำกุรอานวันนี้ท่านพี่น้องลูกเขาเนี่ยคนโตท่องจำกุรอานแล้วไปเรียนต่ออยู่ต่างประเทศคนที่สองท่องจำแล้วสองคนแล้วนะผู้ชายคนที่สามเนี่ยท่านพี่น้องจะจำไม่ผิดสาวว่ากำลังจะจบหรือยังไงเนี่ยส่วนคนที่สี่กำลังเริ่มจำไม่ได้มีสี่คนหรือห้าคนท่านพี่น้องแต่รู้ว่าลูกเข้าผู้ชายทั้งหมดไม่มีผู้หญิงส่งท่องเรียนส่งท่องจำกุรอานหมดก่อนเวลาท่องจำกุรอานถึงจะส่งเรียนศาสนาแล้วก็เป้าหมายคืออะไรทำงานศาสนาหลังจากจบแล้ววันนี้ลูกของเขาเรียนท่องจำกุรอานกันเนี่ยท่านพี่น้องครับจากเป็นคนสามัญชนธรรมดาไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้เรียนเมืองนอกแล้วก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรกับในสังคมในเรื่องของงานศาสนาที่เรียกว่าเป็นนักวิชาการแต่ผมอิจฉาครอบครัวนี้เขาสามารถสอนลูกของเขาแล้วก็รักกับการท่องจำกุรอานแล้วก็เรียนศาสนาแล้วก็บอกว่าเราจะจบกลับมาเพื่อจะตั้งโรงเรียนฮาฟิซและโรงเรียนสอนกุรอานแล้วก็ท่องจำแล้วก็สอนศาสนาอัลลอฮฺอักบัรนี่คือครอบครัวที่บอกว่าเขาไม่รู้ว่าผมแอบชื่นชอบแล้วผมก็แอบชื่นชอบแล้วขอดุอาให้ถามว่าทำไมมันคือครอบครัวที่เหมือนกับผมตอนเด็กๆว่าย่อส่งเรียนศาสนาแต่เมื่อก่อนฮาฟิซต้องลงไปเรียนทางภาคใต้เราก็เลยบอกว่าทุกครอบครัวอาจจะบอกว่าไม่เหมือนกันวันนี้ตั้งหากแล้วที่บอกว่าผมบอกว่ามันสะท้อนกลับมาหาพวกเราที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เรียนศาสนาเราเป็นคนที่เรียนจบเมืองนอกแล้วก็นักวิชาการที่เรียนเมืองนอกทำไมไม่ส่งลูกหลานให้สืบสานต่อที่บอกอุลามะก็คือวารอซะตุลอัมบิยะวันนี้เราบอกอุลามะคือวารอซะตุลอัมบิยะนักวิชาการอุลามะนักปราชญ์คือผู้สืบทอดมรดกของใครของท่านบรรดาศาสดานบีมุฮัมมัดแล้วก็นบีก่อนๆด้วยถามว่าแล้ววันนี้เราบอกว่าอุลามะคือทายาทของบรรดานบีแล้ววันนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่เรามีลูกที่เป็นทายาทที่จะสืบสกุลกับลูกที่จะรับมรดกของเราก็คือวาริสของเราใช่ไหมแล้วทำไมผมบอกว่าทำไมวันนี้คนที่เรียนศาสนาทำไมลูกถึงไม่ค่อยใส่ใจเรื่องศาสนานี่เป็นเรื่องที่ผมบอกผมตั้งข้อสังเกตว่าผมเคยถามอาจารย์ผมบางคนว่าอาจารย์เรียนศาสนามาแล้วอาจารย์ก็บอกพวกผมเรียนแต่ทำไมลูกอาจารย์ไม่เห็นเรียนศาสนาเลยล่ะนี่คือข้อตั้งคำถามที่บอกว่าเอ๊ะทำไมศาสนานี่ต้องเป็นลูกของคนจนเท่านั้นหรือแล้วก็ส่วนมากคนที่เรียนศาสนาท่านพี่น้องในวงเวียนของมันก็คือว่าคนที่เรียนศาสนาส่วนมากจะเป็นคนจนเวลาเรียนเสร็จแล้วเรียนจบกลับมาก็ได้ภรรยาที่คนมีฐานะเวลามีฐานะเสร็จปุ๊บเวลาอยู่กันไปมีลูกปุ๊บอ่ะไม่ส่งเรียนแล้วไปส่งลูกเรียนอะไรไปเรียนสูงๆไปเรียนเป็นแพทย์ไปเรียนเป็นวิศวะไปเรียนฟู้ดไซน์ไปเรียนอะไรต่ออะไรแต่ไม่ส่งเรียนศาสนาเราก็ถามว่าทำไมเขาบอกพอแล้วเราลำบากมาเยอะแล้วเราอยากให้ลูกเราลำบากเหมือนเราเราก็บอกแล้วก็อาจารย์สอนศาสนาแล้วก็ทุกวันที่เรียนศาสนาใครพวกคนจนเราก็เลยบอกเอ๊ะมันไม่ใช่มึงมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นมึงนี่คือสิ่งที่บอกว่ามันเกิดขึ้นในสังคมเรานะวันนี้ผมจึงขอดุอาท่านพี่น้องครับผมต้องบอกว่าผมจะไม่ให้คำถามเนี่ยกลับมาหาผมแล้วผมก็บอกกับลูกผมว่ากุรอานหนังสือที่อยู่ในตู้เนี่ยลูกย่อมีกี่คนไม่รู้วันนี้ลูกย่อเนี่ยวันนี้มี6คนแต่วันข้างหน้าย่อไม่รู้ว่ามีกี่คนแต่ย่อบอกเลยว่าคนที่เรียนศาสนาคนที่อ่านหนังสือในตู้นี่ออกถ้าสมมุติว่า6คนเนี่ยถ้าย่อไม่มีอีก6คนนี่คนไหนเรียนหนังสือภาษาอาหรับคนไหนอ่านหนังสือภาษาอาหรับออกคนนั้นเอาหนังสือทั้งหมดไปแต่ถ้าสมมติทุกคนลูกย่อเรียนอ่านภาษาอาหรับได้หมดหนังสือนี่เป็นกองกลางเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายพิพิธภัณฑ์ของอะไรย่อก็คือห้ามเอาไปนอกจากมาค้นคว้าแต่อย่าบอกว่าอะไรครับอ๋อเดี๋ยวมันก็มีมักตะบ้านชามีล่ามีห้องสมุดที่อยู่ในอะไรครับในแผ่นดิสแล้วสามารถที่จะอะไรไม่ต้องใช้หนังสือบอกไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยหนังสือเนี่ยไม่ใช้เราไม่รู้อนาคตพวกเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไรแล้วมีการเติมมีการเปลี่ยนแปลงมีการดัดแปลงหรือเปล่ามันก็ยังกลับมาหาต้นฉบับได้ว่าหนังสือเนี่ยมีหรือไม่มีวันนี้ท่านพี่น้องผมได้ยินมา2คนแล้วจากเพื่อนรุ่นพี่นะท่านพี่น้องนะมีลูกหลายคนแต่ลูกไม่เอาเรื่องศาสนาเลยไปเรียนทางด้านสามัญส่งเรียนสามัญส่งเรียนสามัญสุดท้ายท่านพี่น้องครับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ผมได้ยินมาคือหนังสือที่มีอยู่บริจาคให้คนอื่นไปหมดแล้วโรงเรียนไหนมีห้องสมุดอ่ะบริจาคให้หมดเลยเพราะว่าหนังสือที่ขนกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะไม่มีคนอ่านร้อนมุสตานเลยท่านพี่น้องครับอีกคนหนึ่งบอกลูกมีลูกเรียนเก่งแต่ไม่มีคนเรียนด้านศาสนาไม่มีคนเรียนด้านภาษาอาหรับหนังสือที่มีอยู่กำลังมองอยู่ว่าจะทำยังไงถ้าไว้ในตู้ก็เป็นแค่เสริมสวย
แล้วเราเองก็เองไม่ได้อ่านถ้าเราตายหนังสือจะไปทางไหนผมก็เลยบอกว่าหนังสือที่เราซื้อมามันมีค่าแล้วก็หนังสือที่เขาเขียนผู้รู้เขาได้บันทึกไว้เนี่ยกว่าจะเป็นเล่มท่านพี่น้องใช้เวลาไม่น้อยเราคงไม่ให้มันจากไปกับเราหรือเราจากมันไปโดยไม่มีใครสืบทอดจึงบอกว่าวันนี้ลูกหลานเราในครอบครัวเราท่านพี่น้องครับต้องมีคนเรียนศาสนาที่เอาจริงเอาจังกับศาสนาก่อนถามว่าทำไมอ่ะถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในครอบครัวท่านพี่น้องครับจะได้มีคนที่เอาศาสนามาตัดสินก่อนแล้วถ้าเราบ่มเราอบรมเข้าด้วยกับเรื่องของศาสนาโดยเฉพาะกิตาบุญรอดกับสุนนะในเรื่องของกุรอานเวลาถ้ามีอะไรขัดแย้งเนี่ยท่านพี่น้องครับมันก็ต้องกลับไปหากุรอานแล้วก็หาอะไรครับหาสุนนะก่อนแต่ถ้าเราไม่สอนเราไม่บอกเขาแล้วเราก็ปล่อยเขาไปนะท่านพี่น้องนะเขาก็จะออกห่างแล้วเขาก็จะไกลแล้วเขาก็จะไปใช้ความคิดใช้อารมณ์ใช้กฎหมายไทยและลืมกฎหมายของอัลลอฮ์อันนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยเราอยู่แล้วนะครับสุดท้ายที่บอกว่าวันนี้เราดูแล้วว่าอายุของลูกเราเนี่ยจะเริ่มเท่าไหร่อายุของลูกเราจะเริ่มยังไงใช่ไหมเราก็มาต่อตรงที่บอกว่าเมื่อลูกของเราเริ่มอายุเท่าไหร่แล้วดูยังไงแล้วใช่ไหมล่ะท่านพี่น้องครับสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าท่านต้องเลือกครูที่จะสอนลูกของท่านวันนี้ไม่ใช่ตาสีตาสาจะสอนลูกเรานะท่านพี่น้องนะไม่ใช่บอกครูกุรอานดีทั้งหมดนะท่านพี่น้องนะเราบอกครูกุรอานนะท่านพี่น้องหะดีษนบีบอกว่าครูกุรอานน่ะดีที่สุดอาชีพที่ดีที่สุดก็คือสอนกุรอานและเรียนอัลกุรอานแต่วันนี้ครูที่สอนกุรอานก็ต้องพิจารณาตนเองว่าวันนี้เราน่ะดีเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกหรือเปล่าวันนี้เรายังอ่านตัวหนังสือไม่ชัดเรายังอ่านตัวหนังสือออกเสียงไม่ถูกแล้วถามว่าแล้วเราจะไปสอนลูกศิษย์ของเราอย่างไรถ้าเรายังอ่านกุรอานไม่ออกเรายังอ่านกุรอานไม่ชัดออกเสียงไม่ถูกท่านพี่น้องแล้วเขาอุปโลกเราแต่งตั้งเราถ้าจะบอกสวมหัวโขนเราให้เป็นครูสอนกุรอานนะท่านพี่น้องครับแล้วเราก็สอนไม่ถูกสอนไม่ชัดท่านคิดว่าท่านจะต้องรับบาปขนาดไหนอย่าเอาคนใกล้ตัวมาเป็นครูอย่าเอาคนใกล้ชิดมาเป็นครูอย่าหาคนที่มาเป็นครูเพราะเขาสาวกเราอย่าเอาคนที่มาเป็นครูเพราะเขาเป็นไหนเป็นพวกเราแต่เราจงหาคนที่มีความรู้มีความสามารถที่จะมาถ่ายทอดให้กับลูกหลานเราที่เป็นคนที่จะเป็นคนในสังคมยุคใหม่วันนี้ท่านพี่น้องครับด้วยกับความอ่อนแอด้วยกับการที่ไม่ใส่ใจวันนี้เราเห็นครูที่สอนกุรอานบางคนยังอ่านกุรอานไม่ออกออกในที่หมายความว่ายังอ่านไม่ชัดยังไม่รู้จักตัวลามยังไม่รู้จักตัวรอยังไม่รู้จักตัวนูนไม่รู้จักตัวลามยังแยกตัวซันกับตัวไซไม่ถูกแล้วบางคนยังออกเสียงไม่ถูกใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าวันนี้เราต้องเลือกเพราะกุรอานมันจะต้องมีคำว่าตะรับปีมันจะต้องมีการเข้าครูมันเป็นเรื่องของอาดะอัลคอสมันจะเป็นเรื่องมีแนวทางปฏิบัติที่เฉพาะนี่คือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ถ้าเราได้ครูดีเป็นครูที่ท่องจำกุรอานเป็นครูที่มีแนวทางของการดำเนินชีวิตที่อยู่บนกุรอานและก็หะดีษท่านพี่น้องคนเหล่านั้นน่ะให้เสียเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่มันก็คุ้มแต่ถ้าได้ครูที่ไม่ดีมาท่านพี่น้องครับเงินเดือนมากเท่าไหร่มันก็ไม่คุ้มนะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลเลาะห์ทรงฮิดายะห์กับตัวผมและครอบครัวผมให้กับตัวท่านและครอบครัวท่านให้เราทุกคนนั้นได้เป็นอ่านรูปกุรอานด้วยเถิดวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อฮบิวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์الذين فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون